ู้ชมคะสำหรับเรื่องราวนะคะเคล็ดลับในวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์เจนได้เกริ่นไปนะคะว่าวันวิสาขะนะคะก็เวียนมาบรรจบนะคะครบนะคะใน1ปีครั้งหนึ่งค่ะวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะซึ่งนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็จะมาบรรจบในวันอังคารที่29พฤษภาคมค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าเราชาวพุทธศาสนิกชนนั้นนะคะก็ได้เตรียมตัวอย่างดีหลากหลายคนนะคะก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะที่นะคะเกิดเหตุการณ์3เหตุการณ์ขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นก็คือได้แก่เหตุการณ์การประสูติการตรัสรู้นะคะการปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงวันวิสาขบูชานะคะเราชาวพุทธนะคะก็มักจะนึกถึงว่าเอ๊ะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของศาสดาเราก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะทำอะไรนะคะเพื่อถวายเป็นบูชาเพื่อถวายนะคะเป็นในเรื่องของนะคะการศรัทธาเพื่อสร้างสมบุญบารมีนะคะส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่นะคะชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะทำกันในวันวิสาขบูชาหรือวันสำคัญทางศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายสิ่งมากมายเลยแต่วันวิสาขบูชาแน่นอนค่ะคนเราต้องเริ่มต้นนะคะขึ้นมานะคะของวันวิสาขะนะคะด้วยการนะคะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มเริ่มต้นด้วยจิตใจนะคะที่บริสุทธิ์บางท่านก็เริ่มต้นนะคะด้วยการออกไปทำบุญใส่บาตรค่ะนะคะเมื่อทำบุญใส่บาตรอาหารคาวหวานเรียบร้อยแล้วเราก็จะอุทิศนะคะส่วนบุญส่วนกุศลนั้นนะคะให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรค่ะเมื่อนะคะเราใส่บาตรเรียบร้อยบางท่านก็จะนะคะนำอาหารนะคะไปจัดสำหรับคาวหวานนะคะรวมถึงนะคะไปนะคะทำบุญค่ะถวายภัตตาหารที่วัดใกล้บ้านก็ได้นะคะถือว่าวันวิสาขบูชาหรือว่าเป็นวันที่เราอาจจะอยู่วัดนะคะหรือนะคะอาจจะมีการฟังธรรมเทศนาการนะคะที่ไปพบปะผู้คนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการทำบุญถวายสังฆทานสังฆทานต่างๆสังฆทานยาก็ดีบางท่านก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการให้อิสระทานค่ะอิสระทานนะคะก็คือการให้อิสระนะคะก็คือการปล่อยปลาค่ะการปล่อยนกการถ่ายชีวิตโคกระบือนั่นเองค่ะเขาเชื่อกันว่านะคะการที่เราให้อิสระทานหรือทานที่เป็นการปล่อยให้นะคะสัตว์โลกนั้นมีชีวิตที่มีความสุขหรือการยืดอายุต่ออายุให้กับสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะคะแมวปลานกนะคะหรือโคกระบือต่างๆก็อานิสงส์นี้ก็จะทำให้เวลาที่ดวงชะตาเราติดขัดโดยเฉพาะบางท่านในดวงชะตาเนี่ยติดขัดในเรื่องของหนี้สินการเงินบางท่านติดขัดในเรื่องความรักก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะก็นะคะสิ่งที่เป็นหัวใจนะคะของนะคะวันวิสาขบูชาก็คือการเวียนเทียนนั่นเองค่ะก็จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถนะคะในช่วงเย็นค่ะเพื่อระลึกถึงนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองและที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าใครนะคะไม่มีโอกาสทำในนะคะขั้นตอนทั้งหมดนะคะเนื่องจากเราอาจจะทำงานเราอาจจะติดงานลางานไม่ได้หรือเราอาจจะมีภารกิจต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ก็ให้ถือศีล5ค่ะหรือไม่ก็ถือศีล8นะคะหรืองดการทำบาตรทั้งปวงนะคะถ้าสมมติเราเนี่ยงดไม่ได้ถือศีล5ศีล8ไม่ได้ก็งดอบายมุขงดนะคะการพูดคำหยาบปิดวาจาค่ะให้จิตใจเรานั้นผ่องใสนะคะสะอาดเพื่อเรานั้นจะได้เปิดรับบุญนะคะในวันวิสาขบูชาได้อย่างดีถ้าพูดถึงว่าวิสาขบูชานั้นสำคัญอย่างไรขึ้นอยู่กับว่านะคะคนที่ถือปฏิบัตินั้นนะคะมอบความสำคัญให้กับวันนี้อย่างไรต่างหากดังนั้นถ้าคุณนะคะมองว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็ตั้งใจนะคะมีสติในทุกๆขณะใน24ชั่วโมงในวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในวันที่29พฤษภาคมในวันอังคารหน้านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็นะคะอิ่มบุญค่ะด้วยความตั้งใจนะคะในการทำบุญนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อความสบายใจเราเพื่อสติของเราและเพื่อนะคะเป็นทานนะคะสั่งสมบุญให้เรานำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะและนี่ก็คือวันวิสาขบูชานะคะมีความสำคัญอย่างไรเคล็ดลับที่อาจารย์เจนำมาฝากค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ